สวัสดีค่ะพบกับหมอเจมคลอง6ดูไปด่าไปอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาจัดอันดับหรือว่าบอกราศีที่ปังที่สุดนะคะในช่วงสิ้นปีนี้นะคะเป็น5ราศีนี้นะคะใครอยากรู้เมื่อมีราศีตัวเองหรือเปล่าหรือใครอยากรู้ว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับราศีแรกเลยนะคะวันนี้เราจะพูดไปแต่ราศีพฤศจิกค่ะราศีตุลเป็นราศีมีนค่ะราศีธนูราศีกุมค่ะทีละราศีเลยนะคะบอกเลยว่าราศีแรกนะครับเป็นราศีที่ดวงดีนะคะทุกด้านผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็มีเขาเรียกว่าจะมีงานและเงินก้อนใหญ่เข้ามาบอกได้เลยว่าราศีนี้นะจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์หนึ่งเรื่องอะไรเรื่องการงานการเงินแล้วก็จะมีโปรเจกต์ท้ายปีเนี้ยได้เงินก้อนอีกนะคะบอกได้เลยว่าราศีนี้จะปังมากคือราศีพฤศจิกค่ะใครที่เกิดราศีพฤศจิกบอกได้เลยว่าถ้ามีผู้ใหญ่กำลังเล็งมองเห็นกับผลงานของเราบอกได้เลยว่าค่ะว่าทำให้มันดีค่ะผลงานนี้จะงอกเงยเป็นเงินก้อนแล้วก็จะก็เรียกว่าดวงเงินก้อนใหญ่หล่นทับในเรื่องการงานแน่นอนครับสำหรับราศีที่2นะคะบอกเลยว่าราศีนี้เขาบอกว่าการงานดีการเงินดีค้าขายกำไรดีเพราะฉะนั้นราศีนี้ใครที่ทำธุรกิจค้าขายหรือว่าเป็นเซลล์หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นทางด้านติดต่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือว่าข้ามประเทศนะคะหรือว่าค้าขายออเดอร์อะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าจะปังมากเพราะนั้นคนที่เกิดราศีตุลราศีตุลเนี่ยเขาบอกว่าค้าขายช่วงสิ้นปีนะคะเขาบอกว่าจะมีเงินงอกเงยหรือว่าเงินงอกงามกำไรดีแล้วก็เป็นเงินก้อนนะคะค้าขายจะรื่นพูดขายกับใครก็จะคล่องไปหมดในช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่าสิ้นปีนี้นะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะขายแบบโปรเจกต์ใหญ่ได้หรือว่าขายแบบก้อนโตไปเลยสำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะราศีที่3นะคะราศีนี้เขาบอกว่าจะมีโชคลาภจากแดนไกลหรือจะได้พบเนื้อคู่นะคะบอกได้ว่าการทำงานจากแดนไกลหรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านติดต่อทางต่างประเทศบอกได้เลยนะคะว่าจะมีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางไกลหรือว่าจะได้ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศหรือว่าเดินทางต่างประเทศอ่ะได้อย่างแน่นอนนะคะบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นดวงที่กำลังจะได้เนื้อคู่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นโชคมาทั้งสองทางค่ะทั้งการงานแล้วก็ความรักนะคะเพราะราศีนี้ก็จะเป็นราศีมีนค่ะใครเกิดราศีมีนบอกได้เลยอาจจะได้เจอเนื้อคู่นะคะที่โสดอยู่หรือว่าอาจที่มีคุยอยู่ก็อาจจะได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้นะคะหรือใครที่กำลังรองานจากต่างแดนอาจจะได้เร็วๆนี้ก็ได้สำหรับราศีนี้นะคะใครที่ติดขัดเรื่องอะไรก็ตามในช่วงนี้บอกได้เลยว่าช่วงท้ายปีเนี่ยเป็นช่วงเปิดดวงธุรกิจที่ดีที่สุดค่ะใครที่กำลังจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรนะคะที่เกิดราศีนี้บอกได้เลยรีบทำเลยค่ะเพราะธุรกิจนี้นะคะจะราบรื่นแล้วก็จะเปิดธุรกิจใหม่ได้แบบสวยหรูหรือว่าได้โด่งดังแล้วมีกำไรแบบผู้แตกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีธนูนะคะใครที่กำลังดูฤกษ์งามยามดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะบอกได้เลยว่าในช่วงสิ้นปีนี้เปิดแล้วจะปังเป็นผู้แตกแน่นอนสำหรับราศีที่5นะคะราศีนี้เขาบอกว่าราศีนี้มากับโชคนะคะบอกว่าจะหยิบจับอะไรก็มีแต่โชคไปหมดนะคะแล้วก็จะหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกนะคะราศีนี้จะปังที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาจับแล้วเขาจะมีโชคหรือว่าเขาจะมีโชคหล่นทับแบบไม่รู้ตัวนะคะก็คือราศีกุมค่ะใครที่เกิดราศีกุมนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้หรือเดือนหน้าหรือสิ้นปีนี้คุณอาจจะได้โชคก้อนโตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองหลับตาหยิบสักหนึ่งสักสองใบจะอาจจะได้รางวัลก้อนโตก็ได้ค่ะ